โอ้โหหลังตัวนี้สวยจัดสวยคักๆและอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ด้วยเป็นพิมพ์ใหญ่เกรดทะลุซุ้มด้วยสวยมากๆอ่ะมานี่ผมก็จัดที่จัดให้ได้อันนี้แตกต่างไปอีกนะแบบนี้เป็นเกรดทะลุซุ้มอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ที่แบบถอดพิมพ์วัดระฆังเลยไม่ได้เหมือนพิมพ์ทั่วไปที่เราเห็นกันนะพิมพ์ทั่วไปที่เราเห็นกันจะเป็นนี่ไหมเป็นแบบนี้เป็นแขนกลมแต่อันเนี้ยเป็นพิมพ์ที่ถอดพิมพ์วัดระฆังเลยครับมีเฟรนซิสนะครับอ้าวนี่สามพิมพ์เลยถ้าใครเอาครบอันนี้จะหายากหน่อยถ้าใครเอาครบสามพิมพ์นะเอา14,000 บาท14,000 บาท3พิมพ์นะถ้าใครเอาครบ3พิมพ์แต่ถ้ามีแล้วจะแยกแล้วแต่ว่าพิมพ์ไวไม่ไวองค์นี้เอา 6,000 องค์นี้สวยเอา 5,000 นี่นะครับองค์นี้เอา 4,000 แยกพิมพ์อันนี้คือพิมพ์ที่เห็นทั่วๆไปอันนี้เป็นพิมพ์ที่เพิ่งเห็นดูตอกชัดมากปิด 6,000 ครับพี่จอร์ด6,000 พี่จอร์ดคิงพี่จอร์ดคิงปิดพิเศษไปก่อนครับเหลือ 5,000 กับ 4,000 พี่ทวีไม่ทันนะครับพี่ทวีไม่ทันครับคิงนะครับพี่จอร์ดคิงเหลือ 5,000 กับเท่าไหร่ครับพี่ 4,000 อาจารย์พูดจนในสนามพระแทบไม่เหลือแล้วครับอันนั้นเกรดทะลุซุ้มพิมพ์พิเศษครับพี่เนื้องนั้นจัดมากอันนี้ 5,000ตอนนี้พิมพ์นี้ไม่มีถูกแล้วครับเขาเปิดทะลุหมื่นกันหมดแล้วอ้าวส่วนสมเด็จตราแผ่นดินนี่เนี่ยพิมพ์เกตทะลุซุ้ม 4,000 บาทนี่ส่วนอันนี้อันละ 5,000 อ้าว 5,000 พี่นานะปิดมีให้2ององค์ละ 5,000 ใครเอาพิมพ์ปิดไปนะครับอ่ะพี่มานะพี่วิบูลปิด 5,000 ครบเป็นที่เรียบร้อยนะส่วนอันนี้ 4,000 โอ้โหผมชอบเนื้อขององค์นี้เพราะเนื้อมันดูดิใช่ครับโหเนื้อมันเข้มข้นอ่ะองค์เนี้ยคือเป็นเนื้อที่ผสมแล้วเข้าที่ผมชอบเนื้อครับองค์นี้นะแล้วพิมพ์เกียรติทะลุซุ้มนี่ผมชอบเนื้อหลังตาโลกมีครับโต๊ะเขามีตั้งแต่งานสิงห์บุรีเดือนตุลานี้แล้วครับใช่ครับแล้วงานราชบุรีมีแน่นอนครับพี่พิเชษปิด4,000องค์นี้เนื้อได้เนื้อได้เนื้อจัดจ้านถูกต้องครับได้เนื้อจัดหลังตาโลกพิมพ์ใหญ่ทะลุหมื่นแล้วหรือพี่โอ้ผมเห็นก็เปิดเป็นหมื่นนะบอกเลยครับว่าเขาเปิดแต่เขาไม่ต่อเขาก็ไม่ขายอ่ะยังผมเนี่ยเก็บเก่ามาก็ยังเอามาแบ่งได้แต่ถามให้ไปหาเก็บใหม่ก็หาไม่ได้อ่ะเขาก็มันแล้วแต่คือพระตอนนี้กำลังขึ้นอ่ะประวัติชัดเจนไม่มีราคากลางพระที่กำลังขึ้นประวัติชัดเจนไม่มีราคากลางว่าอย่างนั้น